นี่เราจะไปสี่พยางไม่ใช่เราจะไปพัทยาครับซึ่งแอมแปร์รอเราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะขึ้นเรือฟรีไปใช่ป่ะฟรีป่ะถือขึ้นไปถึงปุ๊บข้ามไปไอ้พัทยาเลยไปเดี๋ยวเจอกันในพัทยาครับขอบคุณมากครับพี่ที่บริการที่สมัครนี้ครับสุดยอดจริงๆนะครับพอเหรอคุณชมครับนี่คือไอคอนสยามนะครับนี่คือเมืองนะไอคอนสยามครับถูกต้องถามว่าในนี้มีอะไรในนี้เนี่ยยกประเทศไทยมาไว้ในนี้แล้ว77จังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกมาหมดแล้วคือไม่ต้องไปไกลถึงที่ซอยเชียงใหม่ที่นี่มีอยู่มุมนู้นเลยถ้าแบบภาคปาเต้ของภาคใต้เชิญทางนี้อยากจะกินหมูยอจากอุบลเชิญทางนี้อยากจะซื้อกลับบ้านไปให้แม่กินปลาไทยไปซื้อหยกของกาญจนบุรีอยู่ทางนี้เลยครับโอเคมีครบครบซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเดินไล่เป็นภาคๆกันไปร้านไหนที่น่ากินเราแวะเลยแล้วผู้ชมจะได้รู้ว่าเมืองสุขสยามนายข้อสยามเนี่ยร้านไหนน่ากินเริ่มจากภาคอะไรดีเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยผู้ชมไม่เล่นฝั่งนี้เป็นผักออร์แกนิกเตรียมกันมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปปุ๊บเราจะเลี้ยวขวาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่เพื่อให้ภาพที่สวยเราก็เลยต้องเดินมาผู้ชมเกี๊ยวเต็มตู้นิยมต้มยำเหรอคุณเอาคุณผู้ชมด้วยเครื่องที่มันเยอะมากเราให้คุณไปดูอินเสิร์ตกันก่อนว่ามันน่ากินแค่ไหนไปครับเฮ้ยแม่มีคือต้มยำขอพี่ตั้งคือเมนูอะไรก็มีต้มยำครับส่วนแอมแปร์ก็คือเส้นเล็กต้มยำหม่าล่าค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่70บาทเท่านั้นคุณผู้ชมตั้มคุณสามารถกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบแซ่บๆได้ในห้างหรูหราแบบนี้นะครับบอกว่าเห็นเส้นเล็กก็รู้แล้วว่าอร่อยเส้นน่ากินมากปกติมีหน้าร้านที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวนะอันนี้คือไม่ได้ปรุงเลยนะใช่ต้มยำแท้ๆอุ้ยหอมอุ้ยหอมหอมมากหม่าล่าปะเฉยอร่อยดีของแอมแปร์นะคะก็คือได้กินมาเป็นหม่าล่าแล้วก็ไม่ต้องปรุงก็คืออร่อยครบรสเลยเกี๊ยว10บาทเกี๊ยวน่ากินอ่ะเห็นด้วยว้าวดีนะเส้นเล็กอ่ะเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะหอมหม่าล่าเลยขึ้นจมูกอ่ะอร่อยเลย I love it สำหรับร้านนิยมต้มยำครับแซ่บเลยเส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมครับขึ้นเรือข้ามฟากมาก็คืออยู่ในโซนสุขสยามณไอคอนสยามเลยครับตรงแบบที่มันเป็นแบบมีเรือเยอะๆมีน้ำเยอะนิยมต้มยำจ้าแซ่บอ่ะแซ่บไปเลยวุ้นสวยๆคุณผู้ชมครับวุ้นหรือคนวุ้นเพราะว่าเขามีวุ้นเกือบ30อย่างจริงๆแล้วมี40หายไปไหน10รู้ไหมตกอยู่ในน้ำคุณผู้ชมครับอันนี้อะไรคะเผือกค่ะอะไรขายดีสุดจะมันมั่วหม้อแกงค่ะทีนี้แล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยหน้าดำๆนี่อะไรคะพี่อ๋อเป็นเฉาก้วยเอาวุ้นเฉาก้วย65ชิ้น6อะไรขายดีเอามาเลยครับเอามาเลยฮะหอม
เสิร์ตจ้าอินเสิร์ตจ้าแม่เอาแล้วนะที่เราอยากลองคือหม้อแกงอันนี้คุณผู้ชมเมนูขายดีหอมหอมหม้อแกงเลยอ่ะดีว่ะลองใบเตยใบเตยหอมใช้ใบเตยแท้คั้นบีบจนได้น้ำมาแล้วมาทำที่ชอบที่สุดนะคือไอ้หม้อแกงหอมหวานต้องพอดีแล้วเขาก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยค่ะสำหรับร้านแควนันยาค่ะแชร์ไปเลยจ้ะแชร์ไปเลยจ้ะแชร์ได้นะคะอยู่โซนภาคกลางค่ะใกล้ๆกับร้านตำรับไทยสมุนไพรไทยนั่นเองถูกต้องครับมาได้จะบอกว่านอกจากของคาวแล้วนะคะที่เห็นเราก็มีของหวานด้วยมีฝรั่งนี่วันนี้ฝรั่งนี่คือข้าวห่อใบบัวที่เราเคยกินใช่ไหมน่ากินมาก70บาทเท่านั้นคุณผู้ชมมาลองได้โซนภาคกลางแล้วเดี๋ยวเราไปโซนอีสานกันบ้างดีกว่านี่ไม่เคยข้ามภาคแบบรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนคุณผู้ชมภายใน15นาทีเท่านั้นนี่ชุดนี้เหมาะกับแกมากเลยแหละสวยไหมครับพี่ชมซื้อให้หน่อยซื้อหน่อยปิ๊กถ้าเหมาะกับแอมแปร์พิมพ์หนึ่งมาเลยครับพิมพ์หนึ่งถ้าคิดว่าแก่กันไปพิมพ์สองครับถ้าคิดว่ายังเด็กเกินไปสำหรับแอมแปร์พิมพ์สามไปผ้ากระเป๋าอันนี้สวยด้วยความเป็นโซนอีสานผู้ชมครับก็จะมีแบบผ้าพื้นเมืองชาวพี่น้องเจ้าหรือว่านี่จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่เราตามหาไม่ใช่หรือเปล่านี่คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ได้รางวัลหรือเปล่าหรือว่านี่คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ใช้พันธุ์ข้าวเหนียวจากจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าและดิฉันข้าวเหนียวมะม่วงกาฬสินธุ์สี่คุณพาวันพาโอ้โหฉ่ำขนาดนี้แล็กเกอร์เคลือบอย่างเงาคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่จากจังหวัดอะไรนะฮะกาฬสินธุ์ครับแท้ๆต้องพูดยังไงกาฬสินธุ์คักๆใช่ครับคักๆมากประมาณนั้นเหลือปลาร้าคักๆแบบว่าแน่นๆอ่ะหวานฉ่ำมะม่วงจากไหนครับมะม่วงมาจากกาฬสินธุ์มะม่วงกาฬสินธุ์เลยอ๋อเราถามว่ามะม่วงกาฬสินธุ์มันต่างจากที่อื่นยังไงครับพี่ก็มันเป็นมะม่วงที่หอมแล้วมันไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับดีซีทั้งข้าวเลยมะม่วงเลยครับเห็นบอกว่าร้านนี้ได้รางวัลด้วยได้รางวัลอะไรมาพี่รางวัลโลโก้เสื้อของสยามเดี๋ยวได้อย่าทำหล่นคุยไปนะเพลินมากคุณผู้ชมจะบอกว่ารู้แล้วความต่างของข้าวเหนียวกาฬสินธุ์ของร้านนี้มันต่างที่อื่นยังไงคือมันมีความหนึบหนึบมากหนึบสู้ฟันอ่ะมันเหนียวหนึบสู้ฟันใช่แล้วกะทิที่เขาใช้เนี่ยมันหอมกะทิควันเทียมเป็นคนเทียนแบบนมแมวอ่ะจะบอกว่าชาเนี้ยกูยังไม่ได้กินมะม่วงเลยสักคำเหลืออยู่เท่านี้แล้วไอ้ตั้มไม่ดีเหรออร่อยไอ้ตั้มกูว่าเลยไอ้ตั้มกินไม่หยุดเลยมันหวานฉ่ำใช่ไอ้ตั้มพอแล้วอ๋อดูกันเรานี่ยังไม่พอถ้าอยากจะให้แบบคักอย่างต่อเนื่องนี่กูชิงดูดก่อนเดี๋ยวร้อนไปอันนี้ก็ใช้มะม่วงนี้ปัดเลยใช่แต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวหวานมะม่วงที่กินกับข้าวเหนียวมันจะมีความหวานละมุนอันนี้มันเปรี้ยวเองถ้าสมมติว่ามันหวานอ่ะมันหวานอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่อร่อยไม่หอมไม่แบบมันสมูทตี้อ่ะเข้าใจปะดีคุณผู้ชมร้านนี้มาถล่มกันเลยฮะเดินผ่านถล่มเลยสำหรับร้านข้าวขวัญเมืองแชร์กันไปแชร์โลดร้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะฮะก็คือแม้มาถล่มนี่ก็มาถล่มนี้ด้วยนะครับอ
ละพินเป็นขนมจีบจังหวัดตรังซึ่งจะบอกว่าขนมจีบของป้าพินนี่นะคะได้รับรางวัลนะคะโลโก้ของสุขสยามด้วยค่ะเฮ้ยมันชื่อว่าขนมจีบอะตอนแรกคิดว่าเป็นขนมจีบแบบขนมจีบอะที่นึ่งๆไม่ใช่คือสูตรเมืองตรังรางวัลเกียรติยศผู้ประกอบการไทยปี2019ด้วยมาอะไรขายดีสุดฮะสังขยาตัวนี้ค่ะตัวนี้สังขยาดั้งเดิมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกขนมจีบเพราะว่าเขามีการจิกคล้ายๆกะหรี่ปั๊บพี่ตั้มดูไส้ข้างในกันสังขยาดั้งเดิมคือที่ภาคใต้อ่ะคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงสังขยาเราจะคิดถึงสังขยาเขียวๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเหมือนสังขยาไข่ใช่ค่ะเป็นไข่ล้วนไข่ล้วนนุ่มนวลมากอ่ะเรียบร้อยนุ่มนวลมากคือว่ามันคล้ายๆขนมเปี๊ยะจริงมันคือแป้งขนมเปี๊ยะเลยเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมเหมือนกันจะเป็นถั่วเหลืองไทยไส้เค็มเหมือนไส้ขนมเปี๊ยะเอาแปลกๆดิทุเรียนดีกว่าทุเรียนดีกว่าขอทุเรียน1ชิ้นค่ะทุเรียนชิ้นละ35บาทอ่ะแกบีแกบีทุเรียนคุณผู้ชมนี่หมอนทองเฮ้ยคุณผู้ชมถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นกลิ่นทุเรียนแรงๆคิดผิดมันคือเหมือนเป็นคัสตาร์ดทุเรียนให้จินตนาการถึงขนมไหว้พระจันทร์ใช่เฮ้ยอ่อนกว่านั้นเยอะอร่อยนะสำหรับร้านขนมจีบป้าพีจังหวัดตรังแซ่บป้าป้าแน่นก็คือกาลาแมนนั่นเองค่ะคุณอันนี้ไส้อะไรอ่ะขยะสิคะสีเขียวมันจะเป็น okay. อะไรไปได้คะฮะเมี่ยงคำเหรอนึกว่าใบเตยใบเตยคิดว่าอะไรเหรอขยะเป็นปากเป็นคำ อันนี้อะไรคะออริจินอลค่ะตัวดั้งเดิมไงออริจินอลก็ใช่ไงเหนียวมากนุ่มหอมดีเห็นไหมคุณเห็นไหมฮะศักยภาพดีมากราคายังไงราคาขายยังไงคะแม่กิโลละ300บาทนะคะค่ะมีที่นี่เท่านั้นที่ไอคอนใหม่สดทุกวันจัดไปคุณแม่บอกจัดไปด้านนี้สำหรับร้านกาแฟป้าตุ้ยบ้านแม่น้ำแซ่บเลยมาได้เลยที่โซนภาคใต้ค่ะขอบอกว่าร้อนจังหู้ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องปิดท้ายแบบหอมๆสดชื่นสดชื่นฟินๆหน่อยกับร้านที่ได้รางวัลที่อยู่ในเมืองสุขสยามแห่งไอคอนสยามเมืองกันก็คือร้านลุงเงินเราสั่งเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับจุดเด่นที่นี่ไม่ใช่แค่หม้อ ดินเดียวค่ะใช้นมสดด้วยลุงเงินกาแฟหม้อ ดินคุณแต่นี่เมื่อกี้เฉาก๊วยอะไรอ่ะต้องอย่างนี้นี่กาแฟมอดดิงก็ต้องสั่งกาแฟคุณก็แกบอกว่านมสดเขาเป็นนมสดแท้นี่แต่นมหอมดีนะอุ้ยกาแฟเฮ้ยใครปิดไฟใครปิดไฟอ๋อห้างเขาไฟดับคุณบอกดิคุณกาแฟเขาหอมมากแล้วหอมแบบมันหอมมีกลิ่นไหม้นิดๆอ่ะลองใช่ป่ะอร่อยว่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าหม้อดินของเขาใช่ป่ะพี่มันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของหม้อดินใช่มั้ยใช่ค่ะเฮ้ยมันดีคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมลองดูดดูดิผมไม่ไหวแล้วผมอยากคุณดูดมากเห็นมั้ยดีเดี๋ยวขอลองชาไทยกันนึงนี่ชาไทยก็หอมหอมมากคุณผู้ชมกาแฟแก้วละเท่าไหร่คะ50บาทค่ะแล้วชาไทยอ่ะคะชาไทยก็50บาทเหมือนกัน50บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับสำหรับลุงเงินกาแฟหม้อดิน
ู้ชมครับสำหรับร้านรุงเงินกาแฟมอดดินใช่ค่ะใช่ไปเลยอร่อยจริงๆนะใช่ครับมันเป็นรสชาติที่แบบหาทานไม่ได้ข้างนอกยา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 กสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปค่ะสามารถมากันได้นะคะที่นี่เรียกว่าเมืองสุขสยามนะไอ้ข้าวสยามชั้นจีครับผมถูกต้องนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมคะจนถึง4ทุ่มกันไปเลยใครที่มาไม่ถูกใช้หูฟังก็พอเพลงเพราะเพลงพื้นเมืองตามมาเลยเดี๋ยวก็เจอ